ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะผมนี่เลยครับผมคริสตัลช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคริสตัลช็อปไว้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่จะมาบอกว่าคือพี่เพิ่งไปเปลี่ยนยางมันนะครับถ้าพูดไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนี่ใช้สีน้ำเงินนะครับสวยมากดูไงเวทกูดไปเลยอ่ะในวันนี้พี่จะมาเล่นสายปืนนะครับแต่พี่จะสุ่มนะครับว่าเราจะได้ใช้ปืนอะไรนะครับแต่บอกก่อนอื่นเลยนะครับปืนที่พี่เล่นแล้วก็มีสเตตครบทุกสกิลนะครับมีมัดครบทุกสกิลเนี่ยมีอยู่แค่2ปืนนั่นก็คือคาบูชากับปืนพิษนะครับนอกนั้นพี่ไม่ได้ฟาร์มจริงๆนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้สายปืนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออภัยด้วยสำหรับคนที่หวังว่าพี่จะไปเล่นปืนอันอื่นนะครับในวันนี้พี่ขอเล่นสองปืนนี้ก่อนนะครับขอมาสุ่มดูว่าเราจะได้อะไรนะครับผมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับส่วนใครที่บอกว่าพี่เนี่ยทำไมไม่ไปฟาร์มปืนก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ EP หน้าแล้วกันใครอยากให้ทำอีกก็คอมเมนต์บอกพี่นะครับอยากให้ทำสุ่มกงล้ออะไรเดี๋ยวพี่จะทำนะครับ EP หน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำฆ่าใครได้ต้องเล่นเซตตามเขาประมาณนั้นนะครับมีคนคอมเมนต์มานะครับอันนี้เริ่มเลยดูอันนี้เป็นกงล้อนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่ม3 2 1คลิกปืนพิษโอพี่ไม่ชอบเล่นปืนพิษเลยอ่ะแต่ทำเพื่อทุกคนพี่ทำได้ครับมาปืนพิษกับปืนพิษตอนนี้พี่ผมปรับเป็นสายปืนเรียบร้อยนะครับเห็นไหมปรับเป็นเล่นสายปืนเรียบร้อยเลยสายปืนนะครับปืนพิษเนี่ยน่าจะเป็นปืนที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่สิคาบูชาก็ดีนะถ้าไม่ผมว่าคาบูชาเล่นง่ายกว่าเว้ยตรงๆอ่ะคาบูชาเล่นง่ายกับปืนพิษแม่งไม่เห็นเล่นง่ายเลยอ่ะเราต้องเล่นกับโพใช่ไหมปืนพิษต้องเล่นกับโพแหละมันถึงจะเล่นง่ายเห็นคุณเปอร์บอกนะพี่ไม่เกี่ยวนะครับทุกคนเปอร์เขาเล่นโพบ่อยไงพี่ไม่เกี่ยวปีนอะไรคุณดิ้นอะไรคุณเปอร์ได้เลยช่วงนี้เซิร์ฟอาจจะปิงนิดนึงนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงปิงกันไม่เข้าใจเลยไม่อ้าวแล้วออกไปไหนกันหมดอ่ะเมื่อกี้ยังเต็มเซิร์ฟเลยเอาพอพี่เข้ามาไม่ออกหมดเลยไม่ได้ฉันคุณต้องออกตามละเฮ้ยมี 16M ว่ะเซิร์ฟนี้ได้เวลาแล้วที่เราต้องเอาปืนพี่ของเราเนี่ยไปฉายแสงปืนพี่เป็นฉายแสงไม่ได้นี่หว่าต้องพูดเพื่อเราจะเอาปืนพี่ของเรานะครับไปแสดงแสงยานุภาพบอกว่ามันไม่มีแสงไงปะโถเราท้าหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเล่นลุมเนี่ยเขาลุมเราคือเราน่าจะมีใครหนึ่งกับเราไหมอันนี้ต้องดูก่อนนะครับเฮ้ยซันคงตัวปลอมเฉยตัวปลอมมาไงอ่ะตัวจริงอ่ะไหนตัวปลอมไม่เห็นมีไม่มีเลยไม่มีโอ้ยผมนึกว่าผมเล่นคาบูชานี่ลืมตัวไปเลยนึกว่าเล่นคาบูชาอยู่ไอ้บ้าเอ้ยเว้ยไปดิโดนเบอร์ไปสิเอาจริงละกลัวจริงละไม่ขอโทษโอ้ที่ได้เกียร์ผลได้กูไม่เข้าหรอครับเราจะไม่เข้านะครับเราจะให้เขาเข้านะครับเพราะว่ามันยังเล่นเหลี่ยมอ่ะมันยังให้พี่เข้ามันยังไม่เข้าพี่เลยไม่เข้าหรอกไม่กูไม่เข้าอะไรหรอมึงเข้ามาชี้มาดิมาดิมึงเอาวะเฮ้ยมันหลบง่ายจังอ่ะธรรมดาเลยเนาะมันไปละมันพิมพ์ละมันไม่เล่นละมันพิมพ์ละทีนี้อะแล้วบวกกับคนใหม่ดีกว่าผลได้มันโกงเกินน่ะเดี๋ยวกูบวกกับผลสั่นยังดีกว่าเฮียผลได้แม่งมันยาอ่อนเดี๋ยวว่าผลสั่นเห็นปะมาดิโอ้คอมโบเดียวเกือบตายเฮียเดี๋ยวคอมโบเดียวเกือบตายนี่ตายไหมไม่ตายวะไม่โดนสิมันเลยไม่ตายถ้าโดนมันก็ตายแล้วแหละโอ้ผลสั่นก็ยังแรงแต่ไม่เป็นไรครับเราบัฟ 20M นะครับมันก็จะถึกๆหน่อยโกงๆตายดิตายไหมโอ้ไอ้เหี้ยอีกนิดเดียวกระจี๊ดเดียวมันก็ยังเหลือไว้เนาะคุณละท่อทุกคนดูดิไม่อีกกระจี๊ดเดียวอะตายซะตายให้กูเนาะตายให้กูเถาะสันไม่ไหวละสันท้อละกูขึ้น
โอ้อย่างตึงนี่ผลเป็นปืนพิษเนี่ยเป็นปืนที่พี่เล่นยากที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าเล่นกับคอมแบทโกงๆมันก็เล่นง่ายไงแต่นี้มันไม่ใช่คอมแบทโกงมันเป็นคอมแบทไกลๆเลยอ่ะคอมแบทที่แบบปกติเล่นเลยอ่ะโดนตายแล้วรอบเนี้ยสวยโอ้โคตรตึงโคตรตึงแต่ละคนดูดิดูคนแม่งมันสู้ไม่ไหวจริงด้วยมันตึงเกินแต่ละคนน่ะเป็นตายมีแต่พวกแบบระดับแบบ20ล้าน10ล้านขึ้นนะครับอยู่ในเนี่ยจะมีใครหนึ่งไหมอ่ะคนเดิมอ่ะได้ไม่ดิไม่ใช่คนเดิมแต่มาเล่นผลสั้นเหมือนเดิมเลยนะตายละไม่บิ๊กมัมโนไม่เล่นกับบิ๊กมัมโนไอดอนโนไม่เล่นไปเล่นไกลๆกูเลยไม่เอาเฮ้ยหนึ่งกับไปนี่หนึ่งกับไปนี่มานี่มันเล่นเอ้ยโอ้ no มันเล่นนี่ดีกว่าทุกคนผลตายเกิดอ่ะใช่อุ้ยมันเล่นโอ้ตายซะผลตายเกิดบ่ผลตายเกิดบ่เรียบร้อยเลย1ชีวิตมึงเรียบร้อยมันเล่นนี่นะครับดาบบิ๊กมัมป่ะแล้วก็คอมแบทอ่ะคอมแบทอะไรวะอย่างโกงอ่ะโอ้เชตโอแรงโอ้ยกูมีชีวิตเดียวนะมึงใจเย็นเฮ้ยไอ้ไก่ใช่สินายมี2ชีวิตไงเรามีชีวิตเดียวอ่ะนายก็เล่นได้ดินี่ไงกูสวนมั่วด้วยมองไม่เห็นกูก็ยังสวนน่ะตายไหมโอ้ยอีกนิดเดียวมาใกล้ก็ตายครับแค่นั้นแหละโอ้โหพี่เหลือ 24.8 นะครับเพราะว่าไปวอร์แคนกับชิโร่นะครับแต่ไม่เป็นไรพี่ไม่ซีครับผมอาจจะพี่ล่าใหม่ก็ได้พี่เศร้าที่ต่อยอ่ะไอ้ผลด้ามึงอย่ามาใกล้กูไอ้นี่เล่นเหลี่ยมไอ้เวนไม่เล่นกับมึงหรอกเล่นเยอะไอ้ชิบหายไอ้ไก่น้ำลายเต็มไมค์เลยสัตว์สะทุนกันนะครับคนต่อไปก็คือผลสั้นเหมือนเดิมเหรอได้ใจมา 6.5 โอ้โนไม่ย่างกูรู้มึงจะเข้าหลังแล้วก็ทุบกูรู้แลกกันดิมาดิเปิดท้ายคีย์ทันด้วยเขาเปิดท้ายคีย์ทันด้วยติดอยู่ในวังวัวเดมาดิครับมาดิครับโอ้โหเฮียโอ้ไม่เอาเด้อแรงเด้อคอมโบนี้คอมโบเดิมเลยนี่ว่าคอมโบแบบสมัยที่แบบยังไม่มีโลก3อ่ะโดนดิมาดิเรียบร้อยครับโอ้โหพุ่งเขาอัดสึนามิก็ยังจะมีคลื่นมาเนาะขนาดฆ่าเจ้าตัวไปแล้วนะครับ3คิวมัตฟัคเกอร์ต่อไปใครอ่ะไปใครจะหนึ่งอ่ะใจเย็นนะลุมนี่งอนนะลุมกูออกเชิฟนะพี่ขอถ่ายรูปหน่อยมาเฮ้ยจะพูดถึงขอถ่ายรูปนะครับวันนี้พี่แบบเจอ FC ขอถ่ายรูปอ่ะน่ารักน้องตัวกระเปี๊ยกเดียวโอเคน่าจะถ่ายเสร็จแล้วแหละขออีกหนึ่งสัก2คนมาจะได้ปิดคลิปนะครับกับคนนี้อ่ะโอ้มันเปิดกูก่อนเลยได้ออกมาดิ1คิวโอ้ยมันหลบได้เริ่มมีคนเปิดหายคีย์เป็นเยอะแล้วนะครับโอ้ย no เอาโดนดิเฮ้ย no ขึ้นครับขึ้นโนรัวๆเลยเมื่อกี้นี่เกือบแตกเขาจับยิงลงพื้นไป1ทีจะวิ่งมาชนหรือเปล่าเขาจับหนีไงโดนติดกับโดนครับโคตรโกงโคตรตึงอีก1ตัวมาพี่ขอถ่ายรูปหน่อยยังไม่ถ่ายหรอนี่ยังไม่ถ่ายเหรอครับถ่ายเสร็จโอเคแล้วน่าจะเสร็จแล้วแหละอีก1ตัวมาขอหนึ่งหน่อยจะได้จบคลิปสักทีนี่น้องๆไม่สะใจเลยพี่ฉันเล่นไม่โหดเลยผลปืนพีดอ่ะเฮ้ยไม่กูไม่เล่นกับมึงไอผลได้ไอผลขี้โกงไอฉัดไอสวะไอผลขี้โกงไม่เล่นครับคนไหนดีนะกูเปิดเลยไม่เปิดกูเปิดละตอนนี้มึงเปิดกูแต่กูเปิดละตอนเนี้ยเฮ้ยโดนลุมมึงจะลุมเพื่ออะไรเนี่ยไอไก่เอ้ยไม่หรือไงคนหัวข้อหนึ่งอ่ะนี่นี่โอ้ยไอไก่โดดไอ้น้องจะไม่สวนเลยหรอเมื่อกี้มันสวนได้นะเฮ้ยมันหนีรัวๆเลยครับทุกคนดูดิ
เฮ้ยเขาไม่บวกเหรอทำไมหนีอย่างนั้นอ่ะดูดิดูดิโอ้แต่ละคนเนาะมึงจะมาอุ้งกันทำไมมึงไม่เคยเห็นสกิลหรือไงโอ้โอ้ไปไหนแล้วไอ้นี่มันยิงหนีเก่งอยู่แล้วใครยิงผลได้นี่โอ้ไอ้ปัญญาอ่อนตายซะไอ้ไก่แม่งหนีนั่นแหละขอโทษครับน้องพี่ขอโทษพี่ก็ชอรี่พี่หยอกเล่นนะครับน้องอย่างงอนพี่นะน้องโอเคผมก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าปืนพี่เนี่ยเป็นปืนที่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นอะเอาง่ายๆแต่ก็ได้อยู่ถึงเล่นไม่ค่อยเป็นแต่ก็พอใช้สกิลได้พอโดนนะครับเอางี้ดีกว่าเอาว่าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปหน้าไม่รู้จะเอ้ยเราบอกไปแล้วคลิปหน้าจะเล่นตามคนที่เราฆ่านะครับเล่นเซตตามคนที่เราฆ่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้ฟันดีปวดฟันใช่ไหมไอ้กูบ๊ายบายครับ